วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำกุนเชียงกันค่ะทำทานเองที่บ้านได้ง่ายๆนะคะบีทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างที่เห็นนี่ก็เป็นหมูบดนะคะเราใช้หมูส่วนสะโพก500กรัมค่ะมันแข็ง500กรัมค่ะนำมารวมกันแล้วไปบดพอหยาบนะคะบดประมาณ2รอบก็พอค่ะแล้วก็จะได้เนื้อหมูมาประมาณนี้เลยค่ะน้ำตาลทรายสองร้อยกรัมค่ะเราใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายไม่ฟอกสีค่ะรวมกันได้200กรัมค่ะเหล้าจีน40กรัมค่ะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยดำบดพอหยาบนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแป้งข้าวโพด4ช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่น1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นำส่วนผสมทุกอย่างลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปเลยค่ะตามด้วยพริกไทยค่ะแป้งข้าวโพดค่ะเกลือป่นค่ะซีอิ๊วขาวค่ะตามด้วยเหล้าจีนค่ะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่เป็นซอสสาเขียวนะคะแล้วก็ผงพะโล้นะคะใช้แทนกันได้ค่ะแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงค่ะครบ2ชั่วโมงแล้วค่ะเราก็นำออกมาค่ะเราก็มาเตรียมไส้นะคะอันนี้เป็นขวดที่เราตัดก้นออกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไส้แห้งนะคะหาซื้อได้ตามตลาดสดทั่วไปนะคะก็จะมีขายนะคะแล้วก็มาทำการยัดไส้ค่ะก็ความยาวความสั้นนะคะตามใจชอบเลยนะคะกะเอานะคะใครชอบแบบไหนก็จัดไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็มัดหัวมัดท้ายนะคะแล้วก็เหลือพื้นที่นะคะไว้สำหรับร้อยเชือกค่ะนี่ก็จะประมาณนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนำไปเข้าเตาอบนะคะอบประมาณ150องศาประมาณ1ชั่วโมงค่ะอบเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็มาเตรียมเชือกนะคะไม่ร้อยสำหรับที่จะไปตากแดดนะคะก็จะตัดนะคะกะเอานะคะความยาวความสั้นนะคะตามชอบเลยค่ะหรือถ้าใครไม่มีนะคะใส่ตะแกรงตากได้นะคะแต่ว่าก็จะเป็นรอยนะคะก็จะเหมือนที่เห็นนี่นะคะก็จะมีรอยนิดๆนะคะไม่เป็นไรค่ะทำทานเองได้ที่บ้านนะคะเราไม่ได้ทำขายนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะได้ประมาณนี้เลยเนาะส
เสร็จแล้วนำไปตากนะคะประมาณ3วันค่ะตากให้แห้งเลยนะคะหน้านี้แดดจัดมากเลยค่ะแล้วก็จะได้แดดนะคะแล้วก็ตากให้แห้งเลยค่ะกุนเชียงที่เรานำไปตาก3วันนะคะได้มาแล้วค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ